สวัสดีค่ะ AMF 11นะคะเป็นวินเนอร์ล่าสุดของ AF รุ่นนี้ค่ะรุ่น11ค่ะแย่ yeah. จริงๆก็เป็นคนสบายๆแต่ว่าด้วยบุคลิกด้วยอะไรหลายอย่างมันเลยทำให้เราดูเหมือนแบบเท่กว่าผู้หญิงคนอื่นคนจะบอกว่าเราแบบแมนรู้สึกดีที่มีเธอนะรักที่มีให้กันหากว่าเธอมั่นใจคนนั้นคือฉันคือจะบอกว่าเป็นคนที่อ่อนแอเซนซิทีฟด้วยแต่ว่าเหมือนเราโตมาด้วยเสียงแบบเสียงต่อยมวยอ่ะคุณพ่อเป็นหัวหน้าค่ายมวยแล้วก็เป็นตำรวจก็หนูเป็นลูกคนเดียวเอ็มลูกคนเดียววันนึงถ้าคุณพ่อไม่ทำมวยแล้วยังไงเราก็ต้องขึ้นมาทำต่อและยิ่งหนูเป็นผู้หญิงเนี้ยการที่หนูจะขึ้นมาคุมนักมวยเหมือนปลูกฝังมาในเด็กว่าเราต้องเก่งเราต้องแบบเข้มแข็งเราจะอ่อนแอไม่ได้แต่มันก็มีนะตอนเข้าไปอยู่ในบ้านเองมันจะมีวีคที่แบบเฮ้ยท้อมากแบบร้องไห้ก็จะพยายามไม่ร้องให้ใครเห็นจนบางทีครู acting ก็บอกว่าเฮ้ยร้องออกมาเหอะผู้หญิงมันอ่อนแอได้บ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้ำตาผู้หญิงหรือความอ่อนแอเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงเลยมันมุมอ่อนโยนที่ผู้หญิงควรจะมีหนูก็ได้ปรับทัศนคติในแง่ที่ว่าวันไหนที่อยากร้องไห้วันไหนที่เหนื่อยวันไหนที่อะไรเงี้ยก็พูดออกมาแล้วก็ร้องออกมามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำตาในการเรียกความสนใจสุดท้ายแล้วมันเหลือแค่ตัวเราเองไม่มีใครคนที่อยู่ข้างเราเสมอคือคุณพ่อคุณแม่คือบางทีหนูก็ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่นะแต่พอเรื่องราวมันผ่านมาเราจะหันกลับไปมองเลยว่าสิ่งที่เขาพูดวันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราให้ฟังท่านบ้างเราอยากไปฝากชีวิตไว้ที่คนคนนึงมากจนความสุขเราไปอยู่ที่เขาเชื่อเถอะว่ายังไงแล้วอะเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้ yeah สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ค่ะ